สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกหรือที่1กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่23ของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2019มีด้วยกัน4คู่ฮะเริ่มต้นกันที่การท่าเรือครับวันนี้เปิดบ้านครับเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไป 2-0 ครับก็ดับซ่าเมืองทองครับหลังจากแรงมันหลายนัดเหลือเกินนะฮะคู่ต่อไปครับสมุทรปราการซิตี้วันนี้แพ้คาบ้านให้กับเชียงรายยูไนเต็ดไปขาดลอยเลยฮะ 0-3 นครราชสีมามาสได้ FC วันนี้เสมอกับสุพรรณบุรี FC ไป 1-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยตราด FCแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 0-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บไป44คะแนนอันดับ2เชียงรายยูไนเต็ดครับตามมาติดๆที่43คะแนนอันดับ3เป็นการท่าเรือครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่40คะแนนอันดับ4แบงคอกยูไนเต็ด38คะแนนอันดับ5สมุทรปราการซิตี้มี35คะแนนอันดับ6เมืองทองยูไนเต็ดมี33คะแนนอันดับ7ชลบุรี FC 30คะแนนแล้วก็อันดับ8ราชบุรีมิตรผล FC มี29คะแนนนะฮะอันดับ9ตราด FC ก็มี29คะแนนอันดับ10 PTT ระยองครับ29คะแนนเหมือนกันอันดับ11นครราชสีมา28คะแนนอันดับ12สุโขทัย25คะแนนอันดับ13ประจวบ FC 25คะแนนเหมือนกันอันดับ14ชัยนาทฮอนบิล24คะแนนอันดับ15ลองบ๊วย5สุพรรณบุรี FC มี22คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายครับอันดับที่16เชียงใหม่ FC มี21คะแนนและในส่วนของดาวสันโวล่าสุดยังคงเป็นเนลสันบุรีญาแล้วก็ลาซาน่าดูบูยาที่ซัดไปคนละ16ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดต่อไปครับนัดที่24ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่17สิงหาคมประจวบครับเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดบุรีรัมย์จะพบกับราชบุรีมิตรผล FC ชัยนาทฮอนบิลเจอกับสมุทรปราการซิตี้แล้วก็เชียงรายเจอกับสุโขทัยต่อกันที่วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมเมืองทองเปิดบ้านเจอกับปตท.ระยองสุพรรณบุรีจะเจอกับการท่าเรือเชียงใหม่ FC เปิดบ้านเจอกับตราด FC แล้วก็ชลบุรีเจอกับนครราชสีมามาสได้ FC นั่นเองซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ